วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาที่สบายใจหมอทศพรแซะวิษณุปมเพิ่มวันหยุดพิเศษต่อไปคงมีวันหยุดประจำจังหวัดอำเภอหมู่บ้านวิษณุเผยรัฐบาลเล็งเพิ่มวันหยุดพิเศษให้ปี64หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวพร้อมหยิบวาระค้างวันหยุดประจำภาคพิจารณาที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมเตรียมการเพื่อกำหนดวันหยุดเฉพาะกิจในปี2564ว่าเป็นการบ้านที่คณะรัฐมนตรีหรือครม.มอบหมายให้ไปดูว่าควรจะมีวันหยุดพิเศษในปี2564ได้ในช่วงไหนบ้างซึ่งถือเป็นวันหยุดพิเศษหรือวันหยุดเฉพาะกิจไม่ใช่เป็นวันหยุดปกติโดยครม.ให้การบ้านไว้ว่าให้พิจารณารายละเอียดที่สำคัญควรจะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าจะได้เตรียมการได้ทั้งนี้ตนยังไม่แน่ใจว่าการกำหนดในช่วงเวลานี้จะเข้ากับสถานการณ์หรือไม่เพราะเรากำหนดโดยไม่ได้คิดถึงการที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่เข้ามาเพียงแต่อยากกระตุ้นให้มีวันหยุดพิเศษเมื่อบรรยากาศขณะนี้เป็นเช่นนี้ซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะไปถึงวันหยุดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเบาลงไปและไม่มีปัญหาแล้วแต่ยอมรับว่าทำให้มีการเตรียมตัวค่อนข้างยากอยู่อย่างไรก็ตามก็จะมีการประชุมเพื่อเตรียมการไว้ก่อนแต่อาจจะยังไม่เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมครม.นายวิษณุกล่าวว่าขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่เสนอค้างมานานที่จะนำมาพิจารณาไปพร้อมกันคือการกำหนดวันหยุดประจำภาคแม้เราจะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องนี้เพราะจะคุ้นกับวันหยุดปกติที่ตรงกันทั้งประเทศแต่ในความเป็นจริงประชาชนในแต่ละภาคมีการเสนอมานานแล้วรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ก็เคยตั้งกระทู้ถามว่าควรจะมีวันหยุดที่เป็นงานของแต่ละภาคโดยภาคอื่นที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องหยุดซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่บ้างแล้วอาทิวันหยุดพิเศษของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจังหวัดอื่นไม่เกี่ยวหรือเทศกาลงานเดือน10ซึ่งเป็นเรื่องของภาคใต้ภาคอื่นก็ไม่เกี่ยวเช่นกันในส่วนของภาคเหนือและภาคอีสานก็เคยมีการเสนอวันหยุดประจำภาคเช่นกันดังนั้นการประชุมวันนี้จะนำมาพิจารณาด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าการประชุมวันนี้จะพิจารณากำหนดวันหยุดพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าใช่แต่จะไม่ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่มีการประกาศให้ถือว่าเป็นวันหยุดตลอดไปเหมือนเช่นวันวิสาขบูชาหรือมาฆบูชาเป็นเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะปีเดียวซึ่งภาคเอกชนก็เห็นด้วยเพียงแต่ขอให้ประกาศล่วงหน้าเพราะครั้งที่ผ่านมาประกาศล่วงหน้าไม่ทันทำให้เกิดความลักลั่นกลายเป็นว่าส่วนราชการหยุดแต่ภาคเอกชนไม่ได้หยุดเพราะไม่ได้กำหนดไว้ก่อนดังนั้นถ้ารู้ล่วงหน้าก็จะดีการประชุมวันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททรวมทั้งบริษัททัวร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมการเดินทางแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็เชิญมาหารือร่วมกันนายวิษณุกล่าวล่าสุดนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติได้ทวีตข้อความผ่านทาง Twitter แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่าเก่งมากเรื่องกู้เงินกับเรื่องหาวันหยุดมีวันหยุดประจำภาคแล้วต่อไปก็คงจะมีวันหยุดประจำจังหวัดวันหยุดประจำอำเภอวันหยุดตำบลวันหยุดหมู่บ้านตบมือให้ความชาญฉลาดครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ